พอหลังจากเกษียณเราก็มานั่งคิดว่าอะไรที่เรายังไม่ได้ทำแล้วเราอยากทำมันมีลิสต์ตั้งเยอะสำหรับคนวัยเกษียณเพราะเรามีเวลาว่างมากแล้วเราไม่ต้องใช้เงินเยอะๆเราควรจะทำอะไรก็กลับมานั่งคิดว่าถ้าเราทำอะไรเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากทำเพื่อที่จะดูแลความสุขของตัวเองมีเงินพอได้จับจ่ายซื้อเปรี้ยวซื้อหวานกินตามภาษาคนแก่แค่นั้นก็พอละนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ถึงได้เปิดร้านกาแฟเดือนพฤษเดือนเมษค่ะ70ค่ะอายุนะคะอายุจริงค่ะไม่ใช่อายุใจนะเดิมทีอย่างที่เคยเล่ามาบ้านเราเป็นคนกินกาแฟทั้งบ้านแล้วทำกาแฟกันทุกวันวันหนึ่งอาจจะ 2-3 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กินกันมาโดยตลอดและด้วยความที่เรากินกาแฟเราก็มองว่าเบสอันนึงที่เราสนใจนอกเหนือจากสิ่งที่เราเคยทำมาตลอดชีวิตมันก็คือการทำกาแฟให้คนอื่นกินปกติเราก็ทำกินกันอยู่ในบ้านอยู่แล้วฉะนั้นเราก็เอาไอ้ความรู้ที่เราทำกินอยู่ในบ้านนี่แหละออกมาให้คนข้างนอกการมาเปิดร้านกาแฟก็คือความสุขอย่างหนึ่งที่เราอยากได้เราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราได้ชงกาแฟให้คนอื่นกินแล้วเขากินเหมือนเราเขาชอบเหมือนเรานั่นคือความพอใจละเราเอาความพอใจเป็นเหตุตั้งขึ้นมาเลยแล้วเราก็ทำแต่ก่อนที่เราจะออกมาเราก็ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวว่าเราจะออกมาละเราก็ต้องสรรหาความรู้ไม่ใช่เราชงกาแฟเป็นแล้วเราออกไปเปิดร้านโดยที่ไม่ได้สรรหาเลยว่าความแตกต่างของกาแฟแต่ละชนิดมันมีอะไรเริ่มต้นง่ายๆเลยกาแฟมีกี่ชนิดรูปแบบของการชงกาแฟมีกี่อย่างสายพันธุ์กาแฟมาจากไหนโปรเซสการทำหลังการเก็บเกี่ยวมีอะไรและประเภทของกาแฟเมนูของกาแฟแต่ละชนิดมีอะไรนั่นคือสิ่งที่เราต้องศึกษาเราต้องรู้ก่อนรู้แม้กระทั่งว่าถ้าเราชงกาแฟสักแก้วหนึ่งเราจะบอกคนได้ไหมกาแฟของเราเป็นยังไงอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่จะเปิดร้านกาแฟเหนื่อยละค่ะแต่มันเหนื่อยอย่างมีความสุขหนูเคยไหมหนูทำงานหามรุ่งหามค่ำมากถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่หนูรู้สึกว่าหนูพอใจที่หนูได้ทำในสิ่งที่หนูชอบอะรักในสิ่งที่ทำในสิ่งที่รักเท่านั้นค่ะทุกอย่างจบหมดความสุขเหรอได้ตื่นขึ้นทุกวันใช่ไหมแค่เราตื่นขึ้นแล้วก็หาความสุขได้ละอยู่ที่เราจะหามันเจอหรือเปล่าแล้วความสุขของเราคืออะไรเราก็ต้องค้นพบเอาเองว่าความสุขของเราคืออะไรป้าอาจจะมี10อาชีพหรือ10วิธีการที่จะหาความสุขให้ตัวเองแต่เราก็ต้องเลือกสมมุติเราไปเรียนปักผ้าแล้วเราไม่ชอบทั้งที่เราเคยชอบพอถึงวันนึงเราก็ไม่ชอบละวันนึงเราชอบกินสเต็กมากเลยพอเราไปทำสเต็กกินเองแม่อร่อยละนั่นคือคนแก่จะไม่ชอบอะไรเหมือนที่เคยชอบเขาอาจจะแสวงหาอะไรใหม่ๆจนกว่าเขาจะลงตัวได้ตัวเองว่าเขาชอบอะไรกันแน่แล้วเขาจะหาความสุขของเขาเจอมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณทำปุ๊บแล้วคุณจะมีความสุขเลย อย่างที่บอกเป็นคนตามใจตัวเองถึงวันหนึ่งหนูก็จะรู้สึกว่าการตามใจตัวเองเป็นสิ่งที่มีค่านะถ้าเราไม่แคร์คนรอบข้างเราแคร์ครอบครัวเราแคร์ความสุขของเราเราไม่สนใจคำคอรหานินทาหรือไม่สนใจคำเยินยอที่เขามีให้เราจะมีความสุขที่สุดวันหนึ่งมีลูกค้าคนหนึ่งมาซื้อกาแฟตั้งแต่อยู่ร้านเก่าแล้วเขาก็บอกว่าป้าดีเนาะเหมือนมีทางออกให้ชีวิตตัวเองหลังเกษียณคุณพ่อเขาฆ่าตัวตายเพราะเขามีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงในบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วพอวันหนึ่งเกษียณหัวโขนหายไปเขายอมรับตัวเองไม่ได้ความนับหน้าถือตามันหายไปแล้วเพราะเด็กรุ่นใหม่ๆมันมามันทำให้คนรุ่นเก่าถูกเมินละเขาฆ่าตัวตายลูกเขาเสียใจมากแล้วเขาก็เลยพูดคำนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้ป้าฉุกคิดว่าทำยังไงถึงจะช่วยเพื่อนเหล่านั้นได้ในขณะที่เรามีความสุขเราอยากแบ่งปันความสุขของเราไปสู่เพื่อนในวัยรุ่นใกล้เคียงกัน
สิ่งที่ป้าต้องการเลยคืออยากเขาได้ออกนอกบ้านไม่จมอยู่กับตัวเองไม่เป็นโรคซึมเศร้ามีสังคมมีเพื่อนมีจุดมุ่งหมายในชีวิตออกมานอกบ้านได้มาเจอเพื่อนในวัยเดียวกันคุยภาษาเดียวกันที่สำคัญที่สุดก็คือมาแล้วทำกาแฟแล้วได้กลับไปกินกาแฟใส่น้ำตาลซึ่งทำให้ร่างกายเขาทรุดโทรมลงเราไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีนะคะแต่ถ้าเป็นวัยหนูกินไม่เป็นไรเพราะพวกหนูใช้พลังงานเยอะมันกำจัดได้แต่คนแก่ไม่ได้ใช้พลังงานเยอะขนาดนั้นแล้วมันก็สะสมอยู่ในตัวมาทำให้เขาปวดข้อปวดเข่าปลายวัยพูดง่ายๆเลยก็อันนั้นก็คือจุดมุ่งหมายมันก็เลยเกิดโปรเจกต์คนสูงวัยขึ้นมาตอนแรกก็คิดว่าเราทำอะไรได้มากน้อยขนาดไหนแต่สิ่งหนึ่งที่คิดถ้าเขามาดิฟกาแฟอันที่หนึ่งเลยนะคือการสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นอย่าลืมว่าการดิฟกาแฟคุณต้องใจจดใจจ่อกับการเทน้ำนะคุณจะต้องรู้ว่าคุณเทน้ำไปกี่ครั้งแล้ววนกี่หนวนซ้ายเท่าไหร่วนขวาเท่าไหร่คือการทำสมาธิแป๊บหนึ่งก็อย่างดีมันก็คือสมาธิจิตใจเขาจะสงบขึ้นถ้าเขาทำบ่อยๆเขาก็จะค่อยๆสะสม2นาที3นาที5นาที10นาทีจนเขามีสมาธิมากขึ้นเขาจะไม่เป็นอัลไซเมอร์แต่หลังจากนั้นมาเราก็มานั่งคิดต่อว่าถ้าเขามาทำแล้วเขาไปต่อยอดได้เองไปเปิดหน้าร้านเล็กๆอยู่บ้านมีรายได้วันหนึ่ง5แก้วเขามีความสุขละถามว่าเขาต้องการเงินเยอะไหมเขากินน้อยลงอยากได้น้อยลงเขากินน้อยลงเขาอยากได้น้อยลงเขามีความสุขมากขึ้นแค่นั้นก็เพียงพอสำหรับเขาละก็อีกเรื่องนึงเรายินดีส่งเสริมช่วยเหลือจนกว่าคุณจะเปิดร้านได้แต่เหนือจากนั้นคนที่ไม่มีกำลังพอละเขาจะทำยังไงนั่นก็เลยโปรเจกต์ร้านคนแก่เปิดร้านเข้าไปปุ๊บทั้งร้านมีคนแก่ 5-6 คนยืนอยู่แต่งตัวเท่ๆยืนทำกาแฟให้กินบรรยากาศมันจะน่ารักขนาดไหนโปรเจกต์นี้มันเลยเกิดขึ้นแล้วเราก็จะเปิดเร็วๆนี้ค่ะไม่นานจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่หลังจากหยุดโควิดไปสิ้นเดือนนี้ค่ะเริ่มเข้ามาทีละ8คน8คนทุกอาทิตย์แล้วเราก็จะเฟ้นหาคนที่เราคิดว่าเราคุยภาษาเดียวกันไม่ทะเลาะกันมีทัศนคติตรงกันเปิดโอกาสให้ตัวเองค่ะเปิดสมองให้ตัวเองมองโลกให้กว้างๆเปิดกะลาคุณออกมาคุณอย่าอยู่แค่ในกะลาคุณอย่าคิดว่านั่นคือเซฟโซนน่ะคุณผิดกะลาคุณอยู่ในเซฟโซนตลอดเวลาคุณกลัวว่าถ้าคุณเดินออกไปคุณจะผิดหวังคุณจะเสียใจคุณล้มสักกี่ครั้งก็ไม่มีใครหัวเราะยอคุณหรอกเพราะคุณวัยนี้แล้วแต่ล้มเมื่อไหร่รีบลุกทันทีก่อนจะลุกคิดซะก่อนว่าลุกแล้วไปทางไหนแล้วลุกขึ้นมาลุกยืนให้มั่นคงค่ะปอกหลักฐานให้มั่นคงแล้วค่อยๆก้าวอย่ารีบก้าว